ไกลไปเยอะคนดูออกแบงค์ปีไลฟ์สดหลังอุงเอิงขอโทษรอบที่3เก๋ไก่ไม่อะไรจนรอบข้างก็ไม่ไหวทุกคนดูออกแบงค์ปีไลฟ์สดหลังอุงเอิงขอโทษรอบที่3ก็ตามสภาพลั่นคุยหมดแล้วซุงเก๋ไก่สไปซ์มันไกลไปเยอะแล้วเก๋ไก่ไม่อะไรจนรอบข้างก็ไม่ไหวเพราะมันเกินไปแล้วแบงค์ปีหรือแบงค์ปิยวัฒน์ไลฟ์สดหลังอุงเอิงออกมาขอโทษรอบที่3สำหรับผมไปไกลแล้วไกลไปเยอะแล้วทุกคนพยายามแล้วไม่เป็นไรเจ้าตัวยังได้บอกผมคุยหมดซุงผมก็คุยเก๋ไก่ผมก็คุยไปผมก็คุยแค่นั้นได้แต่เป็นห่วงทุกคนทำเต็มที่แล้วหลายคนก็คำว่าดูออกแค่นั้นแหละผมว่าคนดูออกมันหลายรอบ1 2 3มันเกินมันเยอะมันไปหมดน่าสงสารถามว่ามีโอกาสกลับไปไหมคงยังตอนแรกว่าจะตอนนี้ยังไปก็คงโอเคผมพูดตามตรงความเป็นจริงมันไม่ใช่การแก้มันคืออะไรก็ไม่รู้ผมกล้าพูดเรื่องนี้เก๋ไก่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้คิดเลยจนรอบข้างก็ไม่ไหวเพราะมันเกินไปแล้วมันช้าไปแล้วจากนี้มีแต่ความบันเทิงให้ดูกันผมบอกก่อนผมทำอะไรผิดต้องพูดต้องบอกถ้าผมผิดผมจะปรับตัวเลยแบงค์ปิว่าได้เลยผมว่าอย่าสงสารเราอย่าสงสารใครเป็นห่วงได้แต่ทุกอย่างมันเกิดการเลือกแล้วก็ตามสภาพทุกคนเพื่อนๆที่เห็นเขาเต็มที่กันหมดทุกคนก็รักกันอยู่ในสภาวะอะไรดีสุดยอดแบงค์ปิอุงเอิงผมผิดเองสันติสุขเผยเหตุเลิกจินตราเพราะทุกวันนี้ยังคิดว่าเป็นแฟนกันพระทักจนเมียเดือดผมผิดเองสันติสุขเผยเหตุเลิกจินตราเพราะอะไรไม่ได้พาเขาไปถึงที่สุดทุกวันนี้คนยังคิดว่าเป็นแฟนกันพระทักจนเมียเดือดหนุ่มสันติสุขพรมสิริเปิดใจเรื่องราวความรักในรายการคลับ Friday Show ตอนหนึ่งเล่าถึงความรักกับนางเอกคู่ขวัญแหม่มจินตราสุขภัทรจากคู่ขวัญกลายเป็นคู่จริงตอนไหนเป็นคู่ขวัญกันที่ชัดเจนที่สุดจากภาพยนตร์เรื่องหวานมันฉันคือเธอพิธีกรแล้วจากคู่ขวัญตอนที่เริ่มอยากจะกลายเป็นคู่จริงตอนไหนผ่านไปหลายเรื่องก็ทำงานด้วยกันอาจจะด้วยความใกล้ชิดความผูกพันน่าจะเริ่มมีใจกันตอนเรื่องหวานมันฉันคือเธอเพราะมันสนิทกันมากแล้วต้องเล่นสลับร่างสลับวิญญาณกันด้วยตอนนั้นอยู่ด้วยกันทุกวันเป็นเวลาเกือบครึ่งปีไม่ได้กลับบ้านเลยคู่ขวัญรักกันจริงคนจะฟินสันติสุขตอบว่าแฟนคลับอาจจะชอบแต่มุมมองค่ายทางไฟสตาร์ถ้าเกิดเป็นแฟนกันแล้วต้องไปเล่นกับคนอื่นเดี๋ยวคนจะไม่รับเดี๋ยวทำธุรกิจหนังเสียหายถามว่าต้องทำยังไงแอบคบกันสันติสุขเล่าว่าด้วยการไปไหนมาไหนด้วยการไม่มีปัญหาอยู่แล้วจะมีพี่สมเกียรติผู้จัดการของแหม่มตอนนั้นจะเป็นพี่กอบสุขไปไหนจะไปด้วยกัน4คนมีโอกาสอยู่ด้วยกัน2ต่อ2น้อยมากแต่ไม่ได้พูดเลยนะอาจเป็นด้วยว่าเล่นหนังมันพูดกันเยอะแล้วไงจะพูดแล้วเหมือนเขินๆเราจะพูดดีไหมแต่ว่าการกระทําเขาก็รู้แล้วแหละพี่หนุ่มเขามีใจที่ชัดเจนเอาซาวเบาเพลงหนึ่งมิดชิดใกล้ไปใส่หูเขาตอนหลังไปโชว์ตัวก็ร้องเพลงนี้ก็มีแอบจับมือกันในรถเวลาขึ้นรถตู้หาจังหวะรีบไปนั่งข้างก่อนที่กอบสุขจะมานั่งที่กอบสุขก็รู้ไม่มีคำสั่งห้ามคบไม่มีใครพูดเลยแม้ในบริษัทตอนนั้นเรื่องดาราเรื่องส่วนตัวเหมือนเป็นเรื่องร้ายแรงเรื่องส่วนตัวมากๆถามว่าแอบจีบกันตอนนั้นมีดราม่าไหมว่าความรักของเราคงเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างดูกีดกั้นสันติสุขยอมรับว่าไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเขาก็เป็นคนใกล้ตัวเราคนดีคนหนึ่งเขาก็รักเราเราก็รักเขาคบกันอย่างนี้เราก็มีความสุขที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ไปคนสมัยก่อนเขาก็คิดสันติสุขจินตราไม่จริงหรอกโปรโมทเป็นแฟนกันสร้างภาพมีแต่คนในไฟสตาร์จะรู้เฮ้ยไม่ใช่เขาเป็นแฟนกันจริงๆไม่ถึงขั้นประกาศหรือถึงขั้นปกปิดหลังคบกัน 5-6 ปีถามถึงเรื่องตอนเลิกกันแต่ยังต้องทำงานร่วมกันสันติสุขยอมรับว่าจริงๆมันก็เป็นความผิดของผมเองเพราะตอนนั้นเราก็ยังไม่หยุดเรายังสนุกสนานกับชีวิต
ขณะที่ทางแหม่มผู้หญิงเขาก็หยุดแล้วไงเรายังไม่หยุดสักทีต้องยุติความสัมพันธ์ในที่สุดสันติสุขยอมรับว่าใช่พิธีกรจังหวะที่ต้องเลิกกันความรักก็หลายปีเหมือนกันเสียใจขนาดไหนเสียใจบางทีมองเห็นรูปเห็นหนังเราก็แบบเราไปเอาชีวิตไปเอาเวลาของเขามาช่วงหนึ่งเราก็ไม่ได้ดูแลเขาต่อบางทีก็นึกเสียใจเหมือนกันไม่ได้นำพาเขาไปถึงที่สุดหลังจากนั้นยังต้องทำงานด้วยกันสันติสุขตอบว่าใช่อีกหลายเรื่องเลยพิธีกรได้ไหมไหวไหมก็มันก็ยากเพราะมันก็ตัดไปแล้วแต่ทุกครั้งที่แอคชั่นเราก็ต้องกลับมาเป็นตัวละครที่เหมือนเดิมเพราะเราคุยกันปรึกษาหันตั้งแต่แรกว่าอย่านะไม่ใช่เลิกกันแล้วไม่มองหน้ากันไม่อะไรกันคนเคยรักกันควรจะส่งเสริมช่วยกันต่อไปมีผลต่อความเป็นคู่ขวัญไหมในแง่ความนิยมในยุคนั้นไหมสันติสุขกล่าวว่ามันเป็นช่วงหนังไทยเปลี่ยนระบบพอดีจำได้ว่าเรื่องที่ฉายเรื่องสุดท้ายอำแดงเหมือนกับนายฤทธิ์เป็นเรื่องที่คาเรื่องครึ่งเรื่องเลิกกันตอนครึ่งเรื่องพอดีเป็นเรื่องสุดท้ายพอเรื่องนั้นผ่านเขาทุบโรงทิ้งโรงก็เข้าไปอยู่ในห้างกันหมดหนังไทยยุคเปลี่ยนผ่านพอดีคนก็ยังคิดว่าเป็นแฟนกันอยู่จนกระทั่งต้องไปออกรายการบอกว่าเลิกกันแล้วเขาก็ยังเลิกกันทำไมจนกระทั่งทุกวันนี้ไปที่วัดขนาดพระอ้าวคุณหนุ่มคุณแหม่มไม่มาด้วยเหรอเราก็หันไปมองหน้าเมียอ๋อผมมากับเมียครับอ้าวแล้วคุณแหม่มจนเมียโกรธไม่ต้องถวายสังฆทานแล้วไปถวายองค์อื่นถามอยู่นั่นก็บอกแล้วมากับเมียส.ส.เชียงใหม่ดีใจทักษิณกลับบ้านเกิดในรอบ17ปีวอนอย่าโยงการเมืองส.ส.เชียงใหม่ดีใจทักษิณกลับบ้านเกิดในรอบ17ปีเผยอยากเจอแต่ยังไม่มีโอกาสวอนอย่าโยงการเมืองปมเลือกตั้งนายกอบจ.ปีหน้าวันที่8มีนาคม2567นางสาวศรีโสภาโกรธคำลือส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเคารพอัฐิบรรพบุรุษวันที่14มีนาคมจะไปรอให้การต้อนรับหรือไม่ว่าส่วนตัวติดภารกิจเป็นตัวแทนรัฐสภาไทยไปร่วมประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นจะเดินทางกลับถึงไทยวันที่14มีนาคมทำให้ไม่มีโอกาสเดินทางไปพบนายทักษิณอีกทั้งไม่ทราบรายละเอียดกำหนดการว่าจะเปิดโอกาสให้คนไปรับหรือไม่เพราะการเดินทางไปเชียงใหม่ครั้งนี้อาจเป็นเรื่องภายในครอบครัวนางสาวศรีโสภากล่าวต่อว่าส่วนตัวอยากเจอนายทักษิณเพราะยังไม่มีโอกาสได้พบส่วนที่มีบางฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นเรื่องการเมืองแอบแฝงเพราะจะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.ต้นปีหน้าตนไม่อยากให้มองเช่นนั้นเพราะนายทักษิณไม่ได้กลับบ้านมานานกว่า17ปีการอยากกลับบ้านเกิดจึงเป็นเรื่องธรรมดาขออย่าเอามาโยงกับประเด็นการเมืองจะดีกว่านางสาวศรีโสภากล่าวอีกว่าในฐานะคนเชียงใหม่คิดว่าทุกคนคงดีใจที่นายทักษิณเดินทางไปเชียงใหม่เพราะที่ผ่านมาท่านทำผลงานให้ประเทศอย่างเห็นได้ชัดและเป็นตัวแทนคนเชียงใหม่ในการเป็นนายกรัฐมนตรีจึงดีใจในการกลับเชียงใหม่ครั้งนี้ด้านนางสาววิสารดีเตชะธีราวัตรส.ส.เชียงรายพรรคพท.กล่าวว่าดีใจที่นายทักษิณได้กลับบ้านที่เชียงใหม่ซึ่งถือเป็นบ้านเกิดของท่านตอนนี้ท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างเป็นตามกระบวนการอย่างชัดเจนนายทักษิณเป็นคนที่เคยทำประโยชน์ให้ประเทศเป็นอย่างมากพิสูจน์ได้จากผลงานในอดีตตอนนี้ท่านอายุมากการได้กลับมาอยู่กับครอบครัวและสถานที่แรกที่อยากไปคือเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ในใจท่านจึงดีใจกับการเดินทางครั้งนี้ด้วยเมื่อถามว่าจะไปรอรับนายทักษิณหรือไม่นางสาววิสารดีกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการไปไหว้บรรพบุรุษไม่แน่ใจว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไร
ถ้าไม่มีโอกาสเดินทางไปพบครั้งนี้ก็จะหาโอกาสไปพบนายทักษิณอย่างแน่นอนจะเฝ้ารอวันที่นายทักษิณแข็งแรงจะเข้าไปกราบและขอความรู้จากท่านที่เดินทางไปรอบโลกมีประสบการณ์ต่างๆมากมายจะได้นำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินทางไปเชียงใหม่ของนายทักษิณครั้งนี้มีส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยากเดินทางไปพบเป็นจำนวนมากแต่มีการส่งสัญญาณมาว่าไม่อยากให้คนไปพบเยอะเพราะไม่อยากให้เป็นประเด็นและตอนนี้อยู่ในช่วงปลายสมัยประชุมสภาอยากให้ส.ส.ทำหน้าที่ในสภาและดูแลพื้นที่ของตัวเองมากกว่า